10โมงกลางคืนเฮาจังสิฮอดสุรินทร์อ้าวคันเฮาบ่ลงทางเด้คันเฮาบ่ลงทางเบิ่งว่าเฮาสิลงทางหรือบ่เด้อพี่น้องเอ๊ะมันเป็นทางหน่อยวุ่นมาเฮามีวังลงแน่นอนเลยเอ๊ะอันนี้แยกนี้เฮาเคยมาตัวบุ่นมาแถวนี้อยู่ซ้ายเนาะนี่นี่ทาตู้มนี่อำเภอทาตู้มนี่ค่ะที่พักยังบ่ได้เลยเพิ่งตาจะลอยเออนี่นี่นี่คนคนได้คนคนได้คนคนเป็นคนแล้วเดี๋ยวเนี้ยมาเถอะเอ้ยสิลงไปทำสบายดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนอลได้พี่น้องตอนนี้ทิปกับน้องบุญมากกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา 16:39 นาทีเนาะไปแบบเร่งด่วนเลยพี่น้องตัดสินใจกันทันๆแล้วก็แค่เวียกแค่งานเรียบร้อยแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเดินทางต่อเลยบุญมาหูตอนแรกว่าสิไปสุรินทร์บุญมาหูตอนประมาณ10โมงนี่แหละประมาณ10โมงเช้าเนาะตอนนั้นแบบโทรให้บุญมาเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ซักเครื่องรอแล้วก็ตาเครื่องแล้วก็ไปเคลียร์เวียกเคลียร์งานกลับมาเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกมานี่แหละพี่น้องแต่ว่าเฮาสิไปเวียกยังหั่นน่ะหรือว่าไปไสกะรอลุ้นต่อไปพี่น้องตอนนี้เฮาออกมาได้ประมาณจัก5กิโลเนาะที่เบิ่งแผนที่แต่จุดนี้ไปฮอดสุรินทร์ประมาณ283กิโลใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงกับ53นาทีต่อจากนี้4ชั่วโมงตีปัญหาชั่วโมงซะตอนนี้16โมง5โมงแล้วเนาะ5โมงล่ะ5โมงล่ะ6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงกลางคืนเฮาจังสิฮอดสุรินทร์เอ้าคันเฮาบ่ลงทางเด้คันเฮาบ่ลงทางเบิ่งนะพี่น้องว่าเฮาสิลงหรือบ่เนาะในการเดินทางไปสุรินทร์ครั้งนี้ครั้งก่อนน่ะแม่นเฮาไปผ่านสุรินทร์แล้วแต่ว่าเฮาลงทางไปแต่ว่าครั้งนี้เอ้ยครั้งก่อนเฮาบ่ได้ลงทางได้พี่ว่าพาไปทําบุญเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาก็สิไปแถวนั้นแหละพี่น้องไกลๆกันไปอีก10กิโลก็ฮอดวัดที่ทิพย์กับน้องบุญมาเคยไปเฮ็ดบุญในตอนนั้นให้ FC น่ะเด้เบิ่งว่าเธอนี่สิได้ไปวัดนั้นอีกบ่สุรินทร์นี่บ่ทันได้ไปเนาะแต่ได้ยิน FC ว่าอยู่สุรินทร์นี่คนสวยก็สิหลายเนาะคนสุรินทร์คนสวยคนแบบใส่ภาษาเดียวกับน้องบุญมาเด้พี่น้องเบิ่งว่าเฮาสิได้ไปเห็นยังแหน่นะพี่น้องตอนนี้เดินทางก่อนฮอดฝั่งมุกดาหารเดี๋ยวจึงมาเจอกันตอนนี้ข้ามฝั่งไทยมาแล้วพี่น้องข้ามด่านมุกดาหารมาแล้วเนาะจ่ายเงินอยู่ด่านลาวเท่าไหร่บุญมาจ่ายเงินอยู่ด่านลาว 70,000 กับ 13กับประมาณ115บาทเนาะอยู่ไทยดิ300ประมาณ300เนาะพี่น้องค่าข้ามด่านฝั่งไทยฝั่งลาวโอ้เดี๋ยวนี้ถนนเพิ่นเฮ็ดได้อันฮอดพี่แล้วเนาะโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดถนนใหม่แล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะออกมาแล้วค่ะค่ะออกโดยออกจากด่านมาแล้วค่ะตอนนี้ออกจากด่านมาแล้วโอ้ไม่ไปมีเวลาไหมไปกินเกี๊ยวฮ้อนไหมมีเวลาครับผมมีเวลาเกี๊ยวฮ้อนน่าจะบ่ทันเพราะว่าทริปอันยังบ่ฮู้เส้นทางไปสุรินทร์เท่าไหร่ฮะนะหรือว่าเดี๋ยวเอาไว้จังแม่นต้องรีบไปสุรินทร์เอาจังสีเนาะเดี๋ยวทิพย์จะมากินข้าวน้ำตอนเย็นก่อนกลับบ้านแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้เอาเฮ็ดไปให้ส่งให้ก่อนหน้ารอตัดก็ได้ครับเอาไว้ให้หน้ารอตัดก็แล้วกันโอเคตรงอย่างเดียวโอเคตรงอย่างเดียวพอเห็นก่อนอยู่เธอรอตัดแต่ลุงไปจอดอยู่ตรงนั้นโอเคนะโดยเดี๋ยวตอนกลับแหละจึงมากินข้าวแรงน้ำกันเนาะเดี๋ยวคุยกันว่ากินอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวจะตัดคุณลุงบุญเลิ่งไว้นะพี่น้องคุณลุงบุญเลิ่งก็คือคนที่ไปส่งทิพย์กับน้องหน้าไปนครพนมในตอนนั้นมาสวัสดีจ้าเด้วุ่นมากนะสวัสดีค่ะเห็นอยู่แล้วไปนอนมุกเหรอยันบ่ทันแต่ว่าข้ากลับมารอบนี้ทิพย์สัญญาว่าสิกินข้าวก่อนแล้วจึงกลับบ้านเอาแล้ว
เอาแล้วไม่กินข้าวก่อนเหรอเนี่ยบ่กินข้าวพอวันนี้อีก3ชั่วโมงหยาดมันสิดึกโอ้ยนี่ลุงว่าจะพาไปเลี้ยงแจ่วเอากินข้าวด่วนๆมั้ยด่วนๆได้อยู่เอากินท่านไปกินเดี๋ยวตาท่านไปจริงๆว่าไปนั่งชิวๆหน่อยแต่ว่าเอาไปกินด่วนๆก็แล้วกันโอเคเพราะว่าที่บ่แน่ใจว่ามันสิไปหอดผุนจักม่วงอ่ะนะมันแล้วมันเดินทางกลางคืนแน่หรือว่าจะไปกินข้าวหน้าร้านอ่ะก๋วยเตี๋ยวไว้ตะวันตะวันที่พันก้าวว่าสิกินอาหารเซเว่นแล้วมันจึงบ่เสียเวลานะเดี๋ยวเอาตอนกลับกันแล้วกันตอนกลับถิ่มเอาแหวโอ้ยลุงตั้งใจว่าจะพาไปเลี้ยงเอ้ยข้าก็มาได้เลี้ยงเออๆตอนกลับมาเดี๋ยวจะพาไปจากบ้านด้วยโอเคจริงๆมานอนบ้านก็ได้มีห้องมีอะไรอยู่เดี๋ยวตอนมาสิมานอนผีก่อนกลับบ้านก็แล้วกันเนาะนอนเล่นบ้านลุงก็ได้คุณลุงบุญเรืองเพิ่นอยากให้กินข้าวก่อนละจังเดินทางแต่ว่าทิพันอยากทำให้ล่ะให้มันหอดสุรินทร์บ่เด้อคณะพี่น้องของเฮายังเหลืออีก3ชั่วโมงเต็มเลยเนาะจากมุกดาหารหาจังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นก็เลยว่าสัญญากับเพิ่นว่าตอนกลับหลังจากสิมากินข้าวกับเพิ่นแล้วก็จังสิเดินทางกลับบ้านแต่ว่ากลับนั้นมือใดก็บ่ฮู้เบิ่งว่าเฮาสิลงทางหรือบ่เด้อพี่น้องเพราะว่าไปสุรินทร์หลอมนั่นแม่นพี่ฝากฝากครับแต่ว่าทิพย์ก็นอนเสื้อว่าบุญมาก็นอนคือกันเทื่อนี้ผัดว่าใดครับโหลดกลางคืนอีกเป็นน้ำพี่ฝากฝาหน้าผ้าแหกเด้ตอนนั้นแหกครั้งแรกแม่นไปกลางคืนไปครั้งนี้ก็กลางคืนอีกแล้วก็เฮามาลงมาสุรินทร์ตอนนั้นบ่แม่นบ่กลางคืนบุญมาสุรินทร์บ่ตอนนั้นที่เฮาอยู่สุวรรณภูมินะขึ้นกับไซสุวรรณภูมิเดี๋ยวเฮาทาเบิ่งว่าสิลงทางบ่อนใดอีกพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอด4แยกตอนนี้เป็น4แยกดอนตานเนาะ4แยกอำเภอดอนตานตอนนั้นคิดว่าพระอาจารย์สมบัติเพิ่นอยู่ทางนี้เนาะแต่ว่าเฮาผ่านทางไปวัดเพิ่นอยู่ได้นี่พี่น้องแต่ว่าสิบ่ได้แวเพราะว่ามันกลางคืนแล้วตอนนี้เป็นเวลาพอดี 19:00 พี่น้องเบิ่งเด้อว่าไปหอดสุรินทร์สิจักโมง3ชั่วโมงสิแม่น10โมงบ่รู้ว่าสิเป็น11โมงสิเป็น4ทุ่มหรือว่าสิเป็น5ทุ่มก็บ่ฮู้เด้นี่แต่ว่ารถยังลายอยู่เดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เปียวเงาซำเนาะเฮาสิเข้าไปหาแนวกินอยู่ปตท.แล้วก็เดินทางต่อน้ำมันยังลายอยู่บ่เพิ่มใส่ก็ได้ FC ว่าใส่นะลายนักรถบ่ต้องใส่เต็มก็ได้เพราะว่าอยู่ไทยบ่อึดแต่ปรับเขาก็เสือ FC เนาะกินข้าวอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข212โอ้ความรวยอยู่ตรงหน้าเด้จับป้ายป้ายปากท้องไว้ที่นี่แล้วก็เดินทางให้เป็นไป2ห้าแนวกินก็กินยังง่ายๆเป็นยังส่วงนี้อยากกินแต่ให้หวานๆกับบ่ฮู้เอาอันนั้นเนาะอีหยังก็แซนด์วิชเนาะมันจึงไวมากินแซนด์วิชเด้ปกติมาต้องกินแซนด์วิชโอ้ข้าวปั่นนี่เฮายังบ่ได้ลองกินเนาะมื้อนั้นอ่ะเป็นหลอกรถหรือยังวะต้องกินบ่อันนี้บ่เคยกินเลยเด้นี่มันมีกุ๊กลองกินดูเนาะนี่มันต้องอุ่นบ่ลืมเอากระตาเบิ่งว่าหิวข้าวใช่มั้ยสื่อติดในน้ำรถปากจังบ่วางแล้วก็สื่อไปไว้กินน้ำทางติดรถไว้สื่อขนมเด้ยามเฮาหิวข้าวมันบ่ได้มีเด้ใส่ว่าขนมหิวข้าวมีแต่ท่าลอยเด้บ่หิวปานใดเด้อกับแซนด์วิชกับเครื่องอาบน้ำเครื่องอาบน้ำอยู่เพื่อนเบิดก็เลยว่าบ่ได้ถือมาเสื้อไหมกับน้ำดื่มเดี๋ยวเอาเค้กเดินทางมาไกลฮะก็ได้เห็นหน้าบุญมาแล้วพี่น้องเขาอยู่ปตท.ประมาณ7นาทีเมื่อกี้ขอดบอสสาวสาวตัวน้อยตอนนี้ก็เดินทางต่อพี่น้องกินข้าวไปทำทางเลยเพราะว่าหยาดมันดึก
ซื้อแซนด์วิชกินนะคะซื้อแค่ก่อนหนึ่งมากผมได้บุญมาเอ้ายืนไม่ทันละก็อยากกินแนววันบ้านเนี่ยบ่ซื้อเป็นดอกไม้เนาะซื้อเป็นเค้กแมวซื้อวันวายซื้อได้พี่น้องเวลามาฝั่งไทยรู้สึกว่าสดชื่นได้กินอาหารดีแบบได้กินอาหารดีเฮาหมักนะแซนด์วิชปกติถามมามื้ออาหารก็สิซื้อแซนด์วิชมื้อตลอดไว้ขึ้นแล้วค่ะร้านกระหมักนะตอนนี้เป็นเวลา 7:46 น.เนาะพี่น้องรถก็บ่มีทั้งสายทั้งความบ่มีหมดเลยต้นนี้ห่อหอดซะแล้วนี่นี่ต้นนี้เฮามาหอดนี่พี่น้องเฮามาหอดอำนาจเจริญแต่ว่าสิริบอกให้กลับรถอยู่บ่นี้คือว่างงกลับไปนี่สิเป็นอำเภอหนองผอกบ่อ่านแว๊บๆเมื่อกี้นาอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกกุดแหเข้าสู่ถนนหมายเลข211บ้านกุดแห่ว่าตอนนี้โรงเรียนบ้านกุดแห่อำเภอเริงนกทาโรงเรียนโรงวัดจะโสธรนี่แล้วก็จะเป็นทางใหญ่เข้าไปนี่ตอนนี้เฮาน่าจะอยู่อำนาจเจริญนี่แล้วอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกกุดแห่เข้าสู่ถนนหมายเลข2116 350กุดซุ่มนั่นนี่สิริกุดแห่ใส่270น่าจะมองเดียวกันสวรรณเขตตรงไปมุกดาหารตรงไปนี่บ่เอี่ยมไปโอ้บ่ทันได้ฮอดติหมายมันสิมีบ่อนแว้เลยไสเซ่นมา120เมตรเดินทางกลางคืนกับซีลซ้ายที่ทางแยกกุดแห่เข้าสู่ถนนหมายเลข2116อยู่ไซส์สิรินี่บ่เอ๊ะมันเป็นทางหน่อยบุ่นมาถ้ามีวางลงแน่นอนเลยเหมือนว่านี่มุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนหมายเลข212เข้าสู่ถนนหมายเลข2116แล้วเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกกุดแห่ตุ่นโอ้มีวังวัดสิลงนั่นนี่นี่ทางที่เขามานี่มันตัวนี้มันไปสื่อเลยวะก็ห้อยยังอยู่ตัวนี้อยู่ห้องต้องไปนี่ต้องไปนี่แต่ว่ามันเป็นเส้นอันนั้นเอ้าเบิ่งน้ำกันดีๆเด้อทางแหวกกุดซุ่มนี่พี่เนาะนี่มันก็เป็นทางหน่อยเนาะดูว่าทางอำเภอที่ทางแยกกุดแห่เข้าสู่ถนนหมายเลข2116สิริอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2116 2116ได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่เด้อคันสิไล่สดในเบิ่งกะเดี๋ยวน่าจะวุ่นวายน่าดูเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นทางน่าจะเป็นทางอำเภอมันก็เลยเส้นหน่อยเนาะเส้นสวนเลนสวนอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2116ขอแต่สิริอย่าพิษเด้อสิริอย่าเน็ตซ่าเด้อสิริอย่าทำกับเรานะสิริสองคนเด้อนี่ปีแล้วสิริบอกผิดเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2116เลี้ยวซ้ายตัวให้เฮาอันนั้นเอ๊คือบ่พาไปทางใหญ่เลยเนาะไปตามสื่อบ่งเลยมีรถเที่ยวอยู่ทางนี้ต่อไปบนถนนหมายเลข2116อีก6กิโลเมตรอำเภอหนองพอกนี่ทางอำเภอเอ๊ไปแบบนี้เลยบ่ทางหน่อยแล้วก็ทางกลางคืนอีกเดี๋ยวนะถ้าเฮาบ่แน่ใจค่อยถามคนเนาะขับต่อไปบนถนนหมายเลข2116อีก6กิโลเมตรทางเส้นนี้เป็นทางหน่อยแล้วก็บ่มีไฟและตอนนี้ก็บ่มีรถพร้อมพี่น้องโอ้มีรถอยู่คุณใกล้ๆไซหอดแล้วบ่ยังเนาะอีก260ตอนนี้เฮามาหอดแยกเลี้ยวขวาน้องผอกเลี้ยวซ้ายอำเภอลงนก
ท่าเออลงหนูท่านี่ยาโซ่เนาะเขาผ่านยาโซ่มาแล้วเนาะยาโซ่เนาะเกี่ยวกับอายุอำนาจเจริญมั้ยเลี้ยวซ้ายก็มีบนถนนหมายเลข2116เลี้ยวซ้ายโอ้เลี้ยวไปทางนี้ป่ะเลี้ยวบนนี้ป่ะ2116นี่มันเป็นทางใหญ่แสดงว่าเขาหลัดออกมาทางใหญ่ได้เห็นเนาะ63กิโลเมตรอีก63กิโลเมตรเอ๊ะอันนี้แยกนี้เขาเคยมาตัวบุญมาเห็นบ่คืออยู่อำเภอลงหลุกท่าเลยเนาะเออเนาะคือเนาะคือเขาออกมาแต่นี้นะแต่ว่ามันต้องมีวัดได้เห็นบ่มีวัดก็ใช่แถวนี้อยู่ใช่เนาะแม่นนี่เนาะคืออันนี้มันมาบ่แม่นบ่ขัววัดอันนี้ค่ะแต่ว่าแม่นนี่วัดพาใหญ่นะแม่นบ่คืออยู่คือเนาะเบิ่งดูคันมีพระใหญ่นะแม่นนี่ๆๆวัดอีนี่อันนี้เด้พระใช่วัดนี่ใช่พระนี่มีใช่เออนี่ถนนเส้นนี้เคยผ่านมานี่แม่นลี่แล้วเฮาก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวานี่เด้เฮาไปมุกดาหารน่ะเอามาหอนี่เอาสมมุติเฮามาทางสื่อก็หอดคือกันได้พุ่นมาที่สิหลีมันบ่ไปทางนี้คันเฮามาทางสื่อก็หอดคือกันซั่นเอาระวังยังคอยตกเอ้าถ้าแม่นมาทางสื่อกะฮอดคือกันเด้อเด้ลงนี่แต่ว่าในหันมันคือบ่มีทางมาฮอดบ่นี่ซะตอนเฮาเบิ่งนี่แผนที่ก่อนเฮาสิเลี้ยวค่ะเนาะอ่ะเดินทางยาวๆอีก63กิโลเมตรพี่น้องตอนนี้เฮาก็เดินทางออกจากเรื่องมาพลาดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้บ่มีรถจักรคันเลยพี่น้องยาวๆไปอีก62กิโล62กิโลเลยตอนนี้เป็นเวลาจังโมงบุญมา8โมง59ยังเหลืออีก550แมตรเท่ากับสิฮอดถ้ำแวญยโซ่แหละหมายเลข292ทางแวสุรินทร์ติ101โพทางแว101ทางแว101เนาะยโซ่ตรงไปอุดร292เด้ๆในนี้มีเลขอันนี้ให้พร้อมเนาะมีเลขเส้นทางเลขเส้นทางให้พร้อมหมายเลข292ต่อจากนี้เฮาสิเข้าทางหมายเลข292ถนนหมายเลข292เฮ็ดทางเส้นนี้เฮาเคยมาบ่มื้อนะเฮาก็ต้องเคยมาตั่วบ่ทํามาแต่ร้อย2ต่อ2เอ๊ะ101นั่นคนนั่นนี่บ่แม่นเฮาไปซื้อว่าซะตอนนั้นเฮามาตะกี้บ่ได้เนาะเฮามาแต่เฮามาแต่อีหยังก็ซื้อโฟมนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็เห็นป้ายสุรินทร์เลยเนาะสุรินทร์ตรงไป101เลี้ยวซ้ายโอ้เส้นนี้เคยผ่านเด้บัดนี้เฮาก็สื่อไปเด้บุญมาเฮามาแต่กรุงเทพฯหั่นเด้ตอนนั้นเฮาอั่นเออตอนเฮาลงทางบ่เออตอนเฮาลงทางมาแต่ว่าตอนเฮาเลี้ยวไปทางนั้นมั้งตอนเฮามาแต่กรุงเทพฯเฮาเลี้ยวซ้ายไปนี่ตอนนี้เพิ่นกําลังเฮ็ดทางใหม่เนาะพี่น้องอันนี้ก็แม่นเพิ่นเฮ็ดทางใหม่เนาะบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดครัวบ่ยาวอยู่เด้เนาะโอ้แม่นแหละครัวเด้มันมีหลายครัวเด้เออนี่เด้ครัวอันนี้ตอนนี้เฮาก็มาฮอดสีแยกพนมไผ่พี่น้องเห็นป้ายเมื่อกี้ทายว่าท่านถ้าแม่นเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือไปพนมไผ่แต่ว่าเฮานี่สิตรงไปเนาะเลี้ยวครัวไปไสบ่แน่ใจตัวบ่แม่นไปร้อยเอ็ดเนาะน่าสิแม่นอำเภออันนั้นตัวเมืองมานี่นะพนมไผ่อยู่นี่ทางไปพนมไผ่พี่น้องเส้นทางไปพนมไผ่ทางตรงไปเพียงฟ้าว่าสิได้ผ่านอยู่เด้พนมไผ่นี่เห็นบ่พนมไผ่ไป5บ้านเพียงฟ้าก็บ่ได้ใกล้เด้ประมาณ70โลบ่แล้วบ่ดูนี่ในแผนที่73 73โอ้ระวังถึงได้เด้บ้านแล้วก็ต้องถึงตัวนี่นี่ทาตูมนี่อำเภอทาตูมนี่ฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วอำเภอเกษตรวิสัยเด้เลี้ยวไปนี่สุรินทร์นี่นี่ฮอดแล้วพี่น้องฮอดสุรินทร์นี่เลี้ยวซ้าย101ตรงไปนครราชสีมาตรงไปเข้ากรุงเทพนี่เฮาฮอดสุรินทร์แล้วเด้บ่อนไฟแดงนี่ฮอดแล้วฮอดแล้วหาที่พักได้เด้นั่นนี่ยังบ่ว่าสินอนบ่อนได้เลยเลี้ยวซ้ายหักศอกเลี้ยวซ้ายหักศอก
บิ๊กซีสุวรรณภูมิบ่นี่มีหอดแล้วโอ้ยสุดท้ายก็มาหอดถาตุมตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วมาอีก37กิโลเมตรอีก37กิโลเมตร40ก็มู40ก็สิหอด10โมงนี่อีกจักนาทีจะหอดพุ่นนี่อีกจักนาทีก็วางกินเนี่ยพอทางแวร์ทาตุ้มแล้วพี่น้องบุญมาว่าเหมือนจะมีด่านเนาะที่บอกว่าใจอยู่กับเพียทางเห็ดทางเห็ดทางสึมาฮะกระเบาไปข้าจะลอยแต่ก็จักสิหยาในยังพอเอกสารยังทุกอย่างก็มีผมมือเนาะตอนนี้ก็10โมงแล้วนี่พี่น้องบ่ทันได้หอดที่พักบ่มีคนเลยบ้านสะเอิงเปียวใดใจขนาดเลยตอนนี้เฮาน่าจะมาหอดอำเภอถาตุ่มแล้วพี่น้องตลาดเทศบาลถาตุ่มดิแถวนี้นี่อำเภอถาตุ่มหอดแล้วนี่นี่เพิ่นมาแต่ว่าจักเฮาสิได้ไปแดงไปแดงนอนอยู่ไสเด้เนาะอันมันไปทางใดสื่อบ่เทศบาลโอ้หอดแล้วพี่น้องหอดอำเภอถาตุ้มแล้วโอ้ยโอ้ยเปิดน้ำไปได้เดียวคนเดียวไม่ผ่าแบบเหลื่อมเนาะป้าอย่างนอนรีบอันนี้รับแป๊บป้ารับนี่มิงไปเลยเว้ยมิงไปวองวองตอนนี้เฮาหอดอำเภอแล้วแต่ว่ายังกระปิดมือเลยได้นี่พี่น้องตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มแล้วบ่มันมายังบ่มีที่พักเลยได้นี่มาแบบบ่ได้จองที่พักตอนนี้รอ5ที่พักพี่น้องเบิ่งในแผนที่มาคือว่ามีแถวนี้แต่ว่าบ่เห็นเนาะไปข้างนอกก็บ่มีเพิ่นสิออกนอกอำเภอแล้วนี่มาหอดเซยอำเภอถาตุ่มกับบุญมา2คนตอนนี้เฮาอยู่หน้าเทศบาลแล้วตัวนี้โรงเรียนเนี่ยนี่ถาตุ่มประสาเสริมวิทย์หาที่พักยังบ่ได้เลยเพิ่งตาจะลอยโอ้ยอันนี้เป็นสำนักงานเป็นห้องเฮียนนี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าบ่มีป้ายห้องเฮียนเนาะไอ้คือมันมีปตท.เนาะขนาดเพื่อนคนก็ยังมือเพื่อนคนบ่ได้ไต่ไฟบ่นี่ไอ้คือบ่ได้มีต้องลองขี่แบบนี้ดูเพิ่นมาสวัสดีค่ะไอ้ขอถามแหน่ครับถามได้ครับที่พักแถวนี้แถวใดหนองห้าบ่เห็นคือบ่มีไปที่พักเนาะโอ้แถวใดมีแนะนำแหน่ได้บ่จะได้แบบไหนครับจากใจแถวอำเภอเนี่ยมีไวไฟใส่ไปนี่เดี๋ยวหัวหอดใส่ตรงนี้แหละครับนี่เดี๋ยวขวาข้างหน้าตรงนี้ครับบอลไปนี่บ่ครับก็เลี้ยวไปนี่หอดไฟแดงเอาอ๋อเลี้ยวขวาอ๋อไฟแดงไฟแดงปึ๊บนี่น่ะไปหอดผิดป้ายนี่เนาะไปหอดรถโดยมานะครับโอเคเลี้ยวขวาไปนี่พอไฟแดงเลี้ยวขวาลงไปเลี้ยวขวาลงไปครับเลี้ยวขวาลงไปนี่โอเคเลี้ยวขวา2เถื่อเนาะมันอยู่เถื่อมานี่บ่ได้มันวะโดยครับมันเส้นนี้มันสิไปทะลุเส้นพุ่นแต่ว่าเข้าตรงไปตามเส้นไงโดยแต่พอไฟแดงเลี้ยวขวาลงมาเลี้ยวขวาแล้วแม่นเลยบ่ครับมานี่ตรงไปผ่านทางนี้ตำรวจโดยผ่านไปประมาณ500เมตรละไป
จากสถานีตำรวจไปมีไวไฟเหมือนบ่บ่นมีครับมีมันเป็นซื้อห้องแฮมยังเนาะโมเดิร์นรีสอร์ทเดี๋ยวผมโอ้เดี๋ยวๆมาแต่สวรรณเขตนู่นน่ะครับมาไกลซะเนาะแมนไอ้พี่ลองขี่ไปเบิ่งเลยน่าจะว่างเพราะว่าไฟแดงแล้วครับแล้วก็เลี้ยวรถลงไปเลยโอเคประมาณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อมุ่นมาก็จะถ่ายรูปกับอันนั้นเห็นว่าท่าตูนเมื่อกี้เข้าไปอีกห้องแฮมหนึ่งพี่น้องแต่ว่าบนหันบ่มีไวไฟเนาะก็เลยมาอีกบนนี้แต่ว่าบนนี้เต็มเอ้าต้องไปหาที่พักอีกเนาะตอนนี้เป็นเวลา22นาทีเอ้าบ่แม่นบอกกับพี่ติ๊กสิว่าตอนนี้4ทุ่ม4ทุ่ม40นาทีแล้วพี่น้องยังหาที่พักบ่ได้เลยเพราะว่าถ้าจ้องไว้อันที่บ่แน่ใจว่ามันสิโอ้หนักเลขเว้ยแท้นี่แลนมาใส่โหลดเลยนะมาบนที่3โอ้โหสิได้บ่เลาะหาที่พักยองถ่าดุ้มแล้วยังไม่ได้ที่พักเลยเพิ่นนอนหมดแล้วว่าพนักงานตอนทำก็ได้ใส่ฮะเขาได้หนีบ่เอื้อยยานได้ไหมเอื้อยยานมาเนี่ยแล้วมาอยู่พี่คือเก่งแลนใส่รถแล้วเนาะนี่นี่อันนี้เลยไปเต็มบ่จ๊ะทางออกพุ่นป่ะทางเขาสิโอ้ยเขาไปแล้วนะทางออกทางเขาก็ว่างนี่ว่างว่างว่างครับศูนย์ไหมครับว่างครับว่าจะได้กับเพลงนั้นพุ่นป่ะศูนย์ครับว่างครับจีบได้จีบได้นะครับเอ๊ะใส่ใส่ครูตอนหับอยู่ใช่หรอเห็นคนหนึ่งอยู่นี่ลูกค้าหรือแขกนี่ขาหรือแขกบูขาหรือแขกบูเดี๋ยวพูดได้ล่ะเข้าออกทางเขาได้นี่เขาตรงไปเขาทางออกหรือว่าเดี๋ยวเขาทางออกก็ใช่เขาออกเออเข้าเขาทางออกเลยนี่อันแต่ว่าพูดได้พูดได้พนักงานต่อถามอยู่ทางไหนล่ะทางนั้นมันเป็นทางออกแล้วมันมาใช่ล่ะเอ๊ะทางออกวะนี่เรื่องทางเขามาบีบแก้ใช่บ่ได้มันเป็นซอยตันเด้เอ้าเพิ่นขวดทางออกเนาะคือบ่มีทางเขาซะงงบ่คอยไปโหก็บ่ติดแม่นบ่เงินทางบ่มีเงินทางโทรศัพท์บ่มีมันบ่มีทางออกพุ่นมาเขาเลยออกบ่ได้ถอยหลังเฮ็ดทางออกซั่นน่ะเออมันคือแค่ทางออกแต่ทางเขาอยู่ใช่อยู่ทางได้ละวันงงคือกันเดี๋ยวเออต้องเขาต้องถามคนดีแล้วนั่งอยู่ในลูกค้าสงสัยเป็นลูกค้าแล้วเราไปใส่กูเห็นชักเออเห็นนั่งอยู่เมื่อกี้นี่ใส่เลยไปเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ค่าเราก็บ่เห็นเดี๋ยวเราไปซะแล้วมาไปเห็นค่าเราอยู่นะตอนนั้นเห็นแวบๆตอนนี้บ่เห็นละโทรกับบ่ติดเขาเลยป่ะเงินบ่มีอย่าว่าทองบ่ติดอยู่เงินบ่มีเออนี่ๆคนๆได้ๆคนๆโดได้ๆคนๆเห็นคนแล้วเดี๋ยวๆมื้อที่เอ๋ยสิลงไปถามต้องลงเมื่อช่องสิกล้าลงผู้เดียวเอ้าสิเป็นหยังก็ถ่ายคลิปไว้อยู่สวัสดีค่ะอันผู้เจ้าเพิ่นอยู่ไสไอ้ของข้างหน้าครับของข้างหน้าบ่แต่ของข้างหน้าของข้างหน้าทั้งนี้เนาะขอบคุณค่ะติดต่อสอบถามข้าพัดบ่มีเงินในโทรศัพท์นะคุณมากดกิ่งได้วันนี้มีกิ่งอยู่สวัสดีค่ะติดต่อห้องพักค่ะ
คะข้างคืนมี Wi-Fi เป็นบ่อยู่นี่มี Wi-Fi แต่ทีวีดูไม่ได้ทีวีเสียอ๋อแต่ว่าที่ Wi-Fi ใช้ได้เนาะน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้เอาห้องนึงจ่ายก่อนบ่หรือเช็คเอาจังกันเออบุญมาเอ้าบุญมาถึกแล้วทางเข้าทางออกอันถึกแล้วเพราะว่าข้างนั้นไปทางออกข้างนี้ไปทางเข้า ทางซ้ายเพิ่นติดป้ายว่าทางเข้าไอ้เฮาอ่านหาทางออกทางขวาหั่นเออเดาะเปิดทางได้ให้เฮาแล้วไปเอากระแจติขั้นสีนอนปตทกับบ่มีได้ปตทบ่เห็นปตทบ่ด้วยไว้เลข1นะเว้ยเอาแล้วไปใส่จักบ่แม่นเปิดให้ห้องทางนี้ก็เปิดทางไปได้บ่น่าใส่เอาขวดละยางไปทางล่างหั่นฮะบ่นะละยางบ่ละยางวันนี้แล้วละยางกลับไปนี้สงสัยเราลืมกระแจมั้งเอาคันเราเข่ามันแล้วบ่ออกมาเลยเห็นจังได๋ทุบตัวละหมอนอนฮะเหี้ยเออแปลกเว้ยตัวละละมือก็เอ้าหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาเอ้าบุญมาเอ้ยก็งงเลยเนี่ยแหละแปลกตรงเฮาอยู่ถ้าไปใส่เหี้ยหรือว่าเราไปเอากระแจบ่ยันกระแจโอ้เป็นกระแจเราอยู่นี่หันบ่ซะแล้วยางมาอันนั้นนี่หันเราเปิดให้เฮาแล้วบ่เปิดอีหยังเรายังบ่ทันได้เข้าห้องนี่ห้องนั้นบ่เอ้างงอ่ะเราเล่นยางไปในรถเข็นนั้นแล้วก็ยางกลับมาพี่แล้วก็หายไปเลยเขาปิดเขาปิดโหลดก่อนเนาะมันดุลแหละคนอื่นคือเสียงนอนจะข้อห้องจะไปซะละเข้าหัวเป็นยูทูบเบอร์เข้าไปนอนซะประจักหลายนาทีตื่นแล้วนี่ที่อย่างวะงงเขาสิยานยังเก่าเหี้ยมเจ้าของเฉยเฉยเอามันบดเอาเราเราเดี๋ยวเราออกมาเลยไฟบ่แห้งหรอค่ะฮะไฟบ่แห้งก็ได้ค่ะไปอันนัดนิชาก็ได้ทางลงสถานีตำรวจด้วยค่ะนัดนิชาโอ้ยบ่มีไฟคือกันเอาอยู่นี่แหละเอาอยู่นี่ไฟบ่แห้งบ่ไฟบ่แห้งก็ได้ได้เอาเอาแจ้งแล้วค่ะโอ้ต้องไปเสียบไฟเอามันไปจ่ายผมบ่มาแป๊บไปนี่ได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่คือห้องพักของพ่อพี่น้องคืน400บาทเนาะนี่ท่านนี้ก็เป็นโต๊ะเป็นโทรทัศน์โทรทัศน์บ่ได้เอ้ยอยู่นี่โทรทัศน์บ่ได้เพิ่นว่ามี Wi-Fi เนาะแต่ว่าบ่แห้งเพิ่นว่าซั่นได้แต่ว่าท่านได้ลองเนาะท่านนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําประมาณนี้พี่น้องก็โอเคอยู่เนาะเดินทางแต่เมืองสุนบุรีฮอดจังหวัดสุรินทร์อำเภอผาตุ่งผาประมาณ5ชั่วโมงมาตั้งแต่ตอน 6:40 หอดพอดีเป็น5ทุ่มจากชั่วโมงพี่น้อง 6:40 ไหลเป็น5โมงซะนะ6 7 8 9 10 5ชั่วโมง5ชั่วโมงจากบ้านทิพย์มาหอดผีพี่น้องHi.
สำหรับมาเฮ็ดยังมาเพื่อยังกะทาทาหลุนในคลิปถัดไปเด้อพี่น้องคิดอะไรทิปจริงสิมาซะเลยเนาะแต่สำหรับตอนนี้ก็เดิกแล้วทิปกับบุญมากอะสิอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องพักผ่อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเฮาเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปสบายดี